เราแล้วทำไมเราถึงต้องไปเรียกเขาลุงหอกมันไม่ใช่มันต้องเรียกอาจารย์อาจารย์108,000อาจารย์ประเทศไทยเรามีคำว่าอาจารย์เนี่ยไม่น้อยกว่า 50,000 คนใช่เราจะเป็นหนึ่งใน 50,000 มั้ยล่ะอยากจะเป็นหนึ่งใน 50,000 มั้ยลุงหอกไม่อยากจะเป็นหนึ่งใน 50,000 ใช่เพราะ 50,000 นั้นผม74ปีผมว่าผมรู้แอคทิวิตี้รู้ความเข้าใจคำว่าอาจารย์ 50,000 ที่ว่าเมื่อกี้นี้ว่าเป็นชั้นใดหนูเข้าใจค่ะงั้นจะไปตามเขาไปทำไมแล้วเมื่อเราสรุปว่า 50,000 ที่ว่านั้นให้ผลกับสังคมทุกวันนี้เป็นเช่นไรใช่แต่ถ้าเมื่อผมประมวลแล้วว่าสังคมมันไปไม่รอดไม่ได้ก็มาจากคนคำว่าอาจารย์ 50,000 ที่ว่านั้นถ้าผมตามตรงนี้อีกทีนึงผมก็เป็นหนึ่งในกระบวนการแต่ถ้าเรียกลุงหงอกแล้วลุงหงอกพึงพอใจเรียกฉันอย่างเงี้ยฉันพอใจละไม่ต้องเรียกอาจารย์หนูก็คิดว่าถูกต้องแต่บางคนแบบถ้าบางทีบางคนเอาบางคนก็มาใช้ไม่ได้แล้วครับถ้ายกบางคนแล้วก็ลุงหงอกมักจะปิดหูข้างหนึ่งฟังข้างเดียวถ้าว่าบางคนเราคิดแทนเขาหรือเขาคิดแทนเราไม่ได้แน่นอนเราคิดแทนเขาไม่ได้แน่ๆและเขาคิดแทนเราไม่ได้เช่นเดียวกันงั้นถ้าว่าบางคนนั้นน่าจะออกตัดออกจากประเด็นแต่ว่าลุงหงพึงพอใจที่จะให้เขาเรียกเก็บนี้ถูกไหมฮะแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยอายุขนาดนี้จะเรียกพี่มันก็เกินไปละมั้งใช่ค่ะจะเรียกปู่มันก็เกินไปละมั้งใช่ไหมแล้วก็เอกลักษณ์มันก็บอกแล้วว่าหงอกแงนใช่เอาอะไรใช่ค่ะผมว่ามันตรงกับอัตลักษณ์ชั่วซ้ำไปนะครับแต่บางไม่ยอมรับนะคะคุณลุงหงอกยังยอมรับก็โอเคแต่บางคนเขาไม่ยอมรับมันเนี่ยบางคนอีกแล้วใช่ไหมใช่ไหมมันคาใจตรงนี้ครับว่าบางคนเนี่ยทำให้เราเป็นป่วยคือตรงนี้แหละครับทำให้เราสุขภาพไม่ดีทำให้เราป่วยก็คือเพราะว่าแอบก็บางคนเขาเอาเรื่องเขามาใส่ตัวทั้งหมดมันก็เลยป่วยใช่สามีหนูก็พูดชอบไปเอาเรื่องคนนู้นคนนี้มาคิดเธอถึงป่วยปล่อยวางเห็นแค่นั้นจบเราไม่สามารถจะแก้ไขเขาได้คำว่าเขาที่ว่านี่แม้กระทั่งลูกและสามีด้วยมันมีความผูกพันตรงนี้ระหว่างเรากับลูกปฏิบัติก่อเตือนอย่างไรต่างหากล่ะแล้วมีความผูกพันกับปฏิบัติการต่อกันยังไงกับสามีต่างหากนั่นคือหน้าที่ลุงออกพูดถูกครับแต่ละคนรู้จักหน้าที่ตัวเองไหมฐานะเป็นลูกรู้จักหน้าที่ลูกไหมค่ะในครอบครัวเนี่ยเอาแค่ในครอบครัวรู้จักหน้าที่ของลูกไหมคนที่เป็นสามีรู้จักหน้าที่สามีไหมคนที่เป็นภรรยาเหมือนกันรู้จักหน้าที่รู้จักหน้าที่ทุกอย่างจะง่ายเยอะเลยต่อมาก็เรื่องของสิทธิเห็นไหมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นไหมล่ะหรือว่าใครจะแสดงความเห็นปุ๊บเบรกบล็อกเลยอย่างนั้นก็แปลว่าไปกำหนดเขาแล้วไปคือสิทธิกับเสรีภาพของเขาตรงนั้นนะเราจะไปเบรกเขาตรงนั้นหาอันตรายทุกวันนี้ยิ่งอันตรายมากจะไปเบรกสิทธิกับเสรีภาพของคนครับจะไปเบรกสิทธิกับเสรีภาพของคนสามคำนี้จำแนกไม่ออกมันมีคำอำนาจด้วยหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจถ้า4คำในมนุษย์ในโลกนี้ตีไม่แตกมีปัญหาทุกคนมีปัญหาทุกรายเผอิญผม